หนุ่มลงภาพสาวอุ้มตุ๊กตาแกะถามจะไปหาซื้อได้ที่ไหนแต่คนหลุดโฟกัสเพียบเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่โลกออนไลน์เข้ามาแสดงความเห็นกันเป็นจำนวนมากหลังเว็บไซต์ Next Apple รายงานว่าเกิดกระแสฮือฮาบนโลกออนไลน์ของไต้หวันหลังมีคนนำภาพหญิงสาวที่เจอบนรถไฟความเร็วสูงขบวนหนึ่งมาโพสต์โดยเธอนั่งอยู่คนเดียวและอุ้มตุ๊กตาแกะขนฟูฟ่องไว้บนตักแต่แฟชั่นสุดเปิดเผยของเธอทำหลายคนโฟกัสผิดจุดเพราะแม้หญิงสาวคนนี้จะสวมใส่เสื้อผ้าแต่สามารถมองเห็นได้ค่อนข้างชัดเจนจากด้านข้างขณะที่คนนำภาพมาโพสต์ถึงกับบอกว่าเขาเห็นเจ้าแกะตัวนี้แล้วคิดว่าลบเกมที่มีอยู่ดีกว่าเขาผ่านด่านนี้ไม่ได้จริงขณะที่ชายหนุ่มรายหนึ่งผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อว่า WU ซียุนก็นำภาพดังกล่าวมาโพสต์ลงกลุ่มเฟซบุ๊กเบาเฟกองชีกองไก่แบนด์ซึ่งมีสมาชิกกว่า 1.2 ล้านคนพร้อมถามว่าตุ๊กตาแกะตัวนี้ไม่รู้หาซื้อได้ที่ไหนทั้งนี้ภาพถ่ายดังกล่าวจุดชนวนให้เกิดการโต้เถียงกันอย่างเผ็ดร้อนในหมู่ชาวเน็ตโดยบางคนยอมรับอย่างเงียบๆว่านี่เป็นเหตุผลว่าทำไมฉันมักจะนั่งรถไฟความเร็วสูงขณะที่บางคนก็ตำหนิว่าชุดของเธอเปิดเผยเกินไปแต่บางส่วนก็เข้ามาถามหาวาบของหญิงคนดังกล่าวปัจจุบันน้องมีแฟนเก่ามีมี่สวัสดีค่ะวันนี้เป็นโอกาสดีๆอีกครั้งแล้วนะคะที่พวกเราทีมงานมัวมูได้มาพบกับเพื่อนๆวันนี้เราจะพาไปส่องภาพปัจจุบันของน้องมีแฟนเก่ามีมี่กันค่ะไม่รอช้าไปรับชมเรื่องราวนี้พร้อมๆกันเลยนะคะทุกคนเชื่อว่าเพื่อนๆหลายๆคนก็คงจะยังจำเขาคนนี้กันได้อยู่ใช่ไหมคะเพื่อนๆ เพราะว่าในอดีตนั้นเขาก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ถูกพูดถึงเยอะมากๆเลยค่ะในโลกออนไลน์ถ้าหากย้อนกลับไปในอดีตเรื่องราวความรักของผู้ชายคนนี้ที่มีชื่อว่ามิมี่และอดีตแฟนสาวของเขาที่มีชื่อว่าน้องบีนั้นถูกพูดถึงทั่วโซเชียลเลยค่ะทุกคนซึ่งที่ถูกพูดถึงและหลายๆคนชื่นชมในความรักของทั้งคู่นั้นเพราะว่ามิมี่เป็นผู้ชายที่มีใบหน้ารูปที่ผู้คนทั่วทั้งโซเชียลเคยปลื้มปริ่มและแสดงความยินดีกับความรักของเขาทั้งคู่นั้นอายุห่างกันถึง14ปีเลยนะคะทุกคนเรื่องราวนี้นั้นถูกเผยแพร่โดยผู้ใช้เฟซบุ๊กปูอารามบอยได้ระบุข้อความอีกว่ายินดีด้วยครับพี่มีมี่พวกชายโสดในหมู่บ้านจะตีกันแล้วตอนนี้ผู้ชายไม่ได้รวยครับไม่มีอะไรให้หลอกเลยสินสอดทองมั่นก็ไม่มีครับผูกข้อไม้ข้อมืออยู่ด้วยกันเลยตอนแรกหลายๆคนไม่เชื่อว่าเป็นเรื่องจริงจนได้มีคนไปไลฟ์สดยืนยันว่าเป็นเรื่องจริงจากนั้นมีมี่ได้ให้สัมภาษณ์ว่าผมรู้สึกรักและสงสารน้องเขาจึงอยากจะดูแลเขาและลูกตลอดไปทางด้านของน้องบีได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อว่าพี่มีมี่ดูแลเอาใจใส่เธอและลูกสาวเป็นอย่างดีมาโดยตลอดจนกระทั่งวันหนึ่งน้องบีได้ออกมาโพสต์ลงเฟซบุ๊กกับชายคนใหม่พร้อมบอกว่าเลือกคุณแล้วจะไม่สนใจใครและมีคนเข้ามาสอบถามน้องบีก็เผยว่าเลิกกล้ากับมีมี่แล้วหลังจากนั้นทางญาติของมีมี่ได้ออกมาพูดถึงน้องบีว่าน้องบีเคยเอามาตีปากและตีหัวมีมี่จนเลือดออกและสลบโดยญาติต้องหามีมี่ไปส่งโรงพยาบาลขณะที่น้องบีออกมาโต้แย้งว่าเหตุผลที่เธอตีมีมี่เพราะมีมี่เมาอาละวาดเธอจึงต้องป้องกันตัวและที่ผ่านมามีมี่ก็เคยทำร้ายไอ้เธอหลังจากนั้นบีก็ได้เลิกกับมีมี่ทางฝ่ายชายได้ออกมาบอกว่าเขาก็ไปเลยหากน้องบีจะกลับมาคืนดีกับพี่ก็พร้อมจะคบต่ออีกด้วยค่ะแต่สุดท้ายเรื่องราวของทั้งคู่ก็จบไปปัจจุบันนั้นน้องบีก็มีชีวิตใหม่แล้วนะคะแถมยังสวยมากๆอีกด้วยค่ะ
ปัจจุบันสวยโดนใจหลายๆคนเป็นอย่างมากเลยนะคะทุกคนเชื่อว่าหลายๆคนยังจำเธอกันได้อย่างแน่นอนเป็นอย่างไรบ้างคะกับเรื่องราวนี้ต้องบอกเลยค่ะว่าภาพปัจจุบันของน้องบีนั้นสวยเป๊ะมากๆเลยค่ะแถมปัจจุบันก็ยังแฮปปี้กับความรักอีกด้วยนะคะทุกคนอิงฟ้าทนไม่ไหวของพูดถึงทัวร์เวียดนามหลังไม่พอใจได้รองอันดับหนึ่งพร้อมแจงเหตุผลใช้คำว่าเมกเลิฟจากกรณีที่อิงฟ้าโดนทัวร์เวียดนามลงปมไม่เก่งภาษาอังกฤษไม่สมควรที่จะเข้าไปถึงท็อป5คนสุดท้ายแต่ไปไกลได้ถึงตำแหน่งรองอันดับ1มิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนล2022ล่าสุดอิงฟ้าวราหะโพสต์ IG สตอรี่เป็นภาพที่มีข้อความภาษาอังกฤษว่า Never make fun of someone who is P-E-A-K-S broken English It means they know another languageหรือแปลว่าอย่าล้อเลียนคนที่พูดภาษาอังกฤษผิดเพราะมันหมายความว่าพวกเขารู้ภาษาอื่นซึ่งอิงฟ้าได้เขียนข้อความเป็นภาษาอังกฤษอีกว่า I am just someone who's not good at English but I practiced my dream and tried and was afraid to speak and I never thought that we had to stop improvisers or being insecure Communication MISTAKESTAUGHT me to learn and become better Language is not ASHAME And I am very proud of myselfหรือแปลว่าฉันเป็นแค่คนหนึ่งที่ไม่เก่งภาษาอังกฤษแต่ฉันฝึกฝนและพยายามเพื่อความฝันโดยไม่กลัวที่จะพูดและฉันไม่เคยคิดที่จะหยุดพัฒนาตนเองข้อผิดพลาดในการสื่อสารสอนให้ฉันเรียนรู้และพัฒนาให้ดีขึ้นภาษาไม่ใช่เรื่องน่าอายและฉันภูมิใจในตัวเองมากโพสต์ดังกล่าวโดยอิงฟ้ายังบอกอีกว่าสาเหตุที่ใช้คำว่า make love พูดบนเวทีเธอยอมรับรวบคำอีกทั้งยังตื่นเต้นแต่คำนี้มันเป็นสโลแกนสมัยสงครามเวียดนามอเมริกาที่เคยบอกเอาไว้ว่า make loveNot War อย่างไรก็ตามเธอยังได้ระบุถึงแฟนคลับชาวเวียดนามอีกว่าเธอไม่ได้โกรธแฟนๆชาวเวียดนามเพราะส่วนใหญ่ไม่ได้พูดไม่ดีกับเธอหรือดูแคลนเรื่องภาษาอังกฤษของเธอหรือสบประมาทเธอเพราะบางคนอาจจะไม่ชอบผลการตัดสินการประกวดมิสแกรนด์ครั้งนี้แต่เธอก็ไม่ได้เหมารวมว่าคนเวียดนามจะไม่น่ารักเพราะยังมีอีกหลายคนที่รักเธอซึ่งเธอยืนยันว่าจะไม่ทำสิ่งที่ไม่ดีกับคนเวียดนามเหล่านั้นแม้บางคนจะทำไม่ดีกับเธอThank you.